เกิดมาทำหน้าที่เพราะอะไรธรรมชาติสร้างสรรพสิ่งมาเนี่ยเขาให้มันอิงอาศัยซึ่งกันและกันจริงหรือเปล่าพืชเล็กพืชใหญ่ก็อาศัยกันคนสัตว์สิ่งของถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเพราะอะไรเพราะเราต้องรู้ว่าสรรพสิ่งทั้งมวลที่เป็นชีวิตทั้งหลายนี่มันมาจากสุญญตาภาวะเป็นผู้ก่อกำเนิดขึ้นเขาไม่ใช่ก่อกำเนิดขึ้นมาเพื่อมาให้ประหารกันเขาก่อกำเนิดขึ้นมาเพื่อให้มึงอาศัยซึ่งกันและกันถ้าเราสังเกตดีๆมันอิงอาศัยซึ่งกันและกันยังไงเอาคนอาศัยคนก่อนมีพ่อมีแม่มีลูกเล็กๆลูกก็ต้องอาศัยพ่อแม่ใช่ไหมครับใช่ป่ะครับแล้วเมื่อเราเป็นพ่อเราทําหน้าที่ความเป็นพ่อเนี่ยสมบูรณ์เนี่ยเมื่อเราเป็นแม่เราทําหน้าที่เป็นแม่สมบูรณ์หรือยังเมื่อเราเป็นลูกเราทําหน้าที่ความเป็นลูกสมบูรณ์หรือยังนี่คือการทําหน้าที่เวลาเราเป็นนายเราทําหน้าที่กับบ่าวอย่างไรถึงจะเรียกกันอยู่กันสันติสุขครับเวลาเป็นบ่าวจะอยู่กับนายอย่างไรเวลามีเพื่อนจะอยู่กับเพื่อนอย่างไรสามีภรรยาสามีภรรยานายกับบ่าวผัวกับเมียพ่อแม่กับลูกนี่คือคุณสัมพันธ์5ประการกับเพื่อนบ้านนี่ซ้ำทุกโอ้มันต้องเหมือนกับคือมาทำหน้าที่ขององค์กรเพื่อให้โลกใบนี้มันอยู่กันอย่างสันติสุขเนี่ยท่านก็ชัดเจนชัดเลยว่าเกิดมาทำหน้าที่ได้ต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีต้นไม้เอาออกซิเจนที่ไหนความร้อนมากๆถ้าไม่มีไอ้น้ำคายออกมามาร้อนใต้หาวะไหมน้ำก็ทำหน้าที่น้ำดินก็ทำหน้าที่ดินอากาศก็ทำหน้าที่อากาศแต่ทุกอย่างประสานผลประโยชน์กันจึงจะอยู่กันอย่างสันติสุขต่างคนต่างทำหน้าที่ก็ถูกไงมีหน้าที่ทำหน้าที่ของตัวละแล้วตายแล้วไปไหนครับตายแล้วไปไหนการมาทำหน้าที่นั้นเนี่ยธรรมชาติสร้างมาให้ทำหน้าที่เราต้องรู้ว่ามันมีสองสิ่งมันมีความเป็นตัวตนกับมันมีตัวสั่งให้ทำก็คือตัวจิตจิตคือพลังงานพลังงานนี้มันเปลี่ยนรูปได้ป่ะเช่นกระแสไฟฟ้าเข้าหลอดเขียวหลอดขาวหลอดแดงเข้าพัดลมเข้าตู้เย็นเข้าอะไรทำไมจะต้องสนใจด้วยว่าอนุภาคไหนของไฟฟ้ามาเข้าเครื่องนั้นเครื่องนี้สนใจไปทำไมเพราะมันทำหน้าที่ของมันเข้านี่มันก็ทำให้นี่เห็นภาพมีเสียงใช่ไหมถูกป่ะมันเป็นทำหน้าที่ของมันเสร็จแล้วเวลามันออกไปแล้วเราปิดสวิตช์เนี่ยคือหมดวงจรของมันเนี่ยมันออกไปแล้วมันจะไปเข้าบ้านไหนเครื่องไหนเนี่ยเราต้องรู้ทำไมมันไม่ใช่หน้าที่เราละไม่ใช่หน้าที่เราถ้าถามว่าตายแล้วไปไหนบางทีเราไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องรู้เลยรู้ว่าขณะมีชีวิตอยู่ต้องทำให้ดีที่สุดรู้แค่นั้นก็พอทำไมจึงบอกว่าจิตมันเป็นอมตะเพราะจิตนี่มาจากความว่างหรือเปล่าที่ว่ามันเป็นอมตะเพราะอะไรเห็นชัดๆเลยมันสร้างสรรพสิ่งมาแล้วมันก็สร้างอยู่ตลอดเลยใช่ป่ะครับตัวมันน่ะเป็นอมตะหรือเปล่าถามเป็นไหมเป็นมันมีพลังไหมเมื่อก่อนมันมีพลังเดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่ป่ะมันว่างมันก็ยังว่างอยู่แล้วมันเป็นอมตะหรือเปล่าเพราะอะไรตัวมันมีมาเมื่อไหร่ใครบอกได้ตัวมันยังจะมีต่อไปอีกเท่าไหร่ใครบอกได้มันสร้างอะไรมาแล้วเท่าไหร่ใครรู้ยังจะสร้างอะไรต่อไปอีกเท่าไหร่ใครรู้รู้ได้ไงรู้ก็บ้าดิเพราะอายุเราที่ถูกมันสร้างขึ้นมันสร้างมาอย่างนี้คนที่เชื่อเรื่องกรรมนี่ผิดไหมแปะไม่ผิดเรื่องการกลับมาเกิดผิดไม่ผิดซึ่งมันก็มีทุกอย่างมีเหตุมีผลของมันคือจิตเนี่ยเป็นตัวกำหนดภพภูมิหลักการคือจิตจิตตัวเนี้ยเวลามันถูกกิเลสคืออะไรการยึดติดเห็นแล้วยึดติดได้ยินแล้วยึดติดลิ้มรสแล้วยึดติดไอ้ตัวยึดติดเนี่ยคือมันเป็นตัวกิเลสเครื่องเศร้าหมองเพราะมันทำให้ตัวนี้ขาดอิสระเสือกไปติดกับความสวยเสือกไปติดกับเสียงเพราะเสือกไปติดกับกลิ่นหอมเพราะมันติดแล้วหมายความว่าหลอดไฟเนี่ยถ้ามีฝุ่นละอองจะเคลือบมันเนี่ยมันก็เหมือนกิเลสปัญญาเราเนี่ยตัวจิตเราเนี่ยมันก็เหมือนหลอดไฟไอ้กิเลสก็คือไอ้ฝุ่นที่ไปเคลือบมันพอไปเคลือบมันแล้วมันเปล่งแสงออกมามันก็เปล่งแสงได้ไม่ค่อยสว่างแล้วแต่มันเคลือบหนาเคลือบบางกิเลสอย่างหนากิเลสอย่างบางอย่างนี้เข้าใจหรือเปล่าถ้าปล่อยให้มันเคลือบเรื่อยๆให้เราศึกษาธรรมะมันก็เหมือนเราเอาถอดหลอดไฟมาเช็ดอันนี้ออกความสว่างก็เกิดแล้วแค่นั้นเองอย่างคนที่เขาบอกว่าชาตินี้เขาเป็นคนและชาติต่อไปเขาเกิดเป็นไก่อย่างเงี้ยทางที่เกิดเป็นไก่เกิดเป็นไก่อย่างนี้ถ้าทางวิทยาศาสตร์จริงมันอธิบายไม่ได้แน่ว่าจากคนไปถึงเป็นไก่
ถ้าจากธรรมะนี่มันอธิบายยังไงจากธรรมะมันอธิบายได้พลังงานตัวนี้เข้าหลอดสีเขียวเป็นสีเขียวคือกระแสไฟฟ้าเนี่ยคือตัวพลังเปรียบเทียบให้ฟังไงคือเปรียบเทียบใช่ไหมคือไอ้สีนี่มันเป็นตัวหลอดเข้าใจยังทีนี้เวลามันได้เข้าพัดลมทำไมเมื่อกี้เนี่ยไฟบ้านเราเนี่ยสมมติว่าเรามีสวิตช์ใหญ่เปิดอยู่เปิดสวิตช์ตัวนี้ไฟตัวนี้ก็มาอยู่ที่นี่ไปเปิดสวิตช์พัดลมมันก็ไปเข้าพัดลมใช่ไหมไปเปิดสวิตช์ตู้เย็นก็เข้าตู้เย็นตู้เย็นทำงานอย่างนี้ว่าสิ่งนี้เพราะพลังงานตัวนี้มันไปเข้าอะไรมันก็รับรู้ในสิ่งนั้นทำงานให้กับสิ่งนั้นอย่างนี้เข้าใจหรือเปล่าจิตมันคือตัวนี้จิตมันไม่มีตัวตนนะมันเป็นพลังงานแต่เราไปเข้าใจว่าจิตมันเป็นตัวตนจึงบอกว่าไอ้ตัวตนอย่างเงี้ยทำไมเวลาไปเข้านั้นทำไมเป็นตัวไก่เป็นตัวหนูตัวมาเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของคือมือกระแสไฟฟ้าที่เข้ามาเนี่ยเข้าพัดลมก็ทำให้พัดลมทำงานเข้าตู้เย็นตู้เย็นทำงานเข้าเครื่องมืออะไรเข้าเตารีดมันก็ให้ความร้อนถูกป่ะให้หลอดไฟมันก็เข้าแสงสว่างไปเข้าห้องเย็นมันก็ให้เพราะอะไรมันไปเข้าอะไรมันก็ทำงานในหน้าที่นั้นนี่คือเราเลือกหรือเปล่าว่าเราอยากเป็นคนหรือเราอยากเป็นไก่เป็นหมูเป็นหมานี่เราเลือกหรือว่าใครเลือกให้ไอ้นี่มันอยู่ที่เราสับสวิตสับสวิตก็เหมือนกับจิตเนี่ยมันไปเกาะติดอ่ะไอ้จิตเองฟังอย่างนี้เข้าใจแล้วอ่ะจิตมันโดนไอ้ตัวเนี้ยครอบงำอยู่เข้าใจก่อนคือเขาจะเป็นกษัตริย์ก็ได้ได้ถ้าจิตกับบุญเก่าเขาถึงถูกต้องถูกต้องมันเป็นการจินตทัศน์ทั้งสิ้นสมมุติหรือเปล่าเปรียบเทียบขึ้นมาทั้งสิ้นเลยเปรียบเทียบเพราะเราปลูกฝังอะไรไปเนี่ยสิ่งนั้นมันเป็นพันธุ์ออกไปอย่างเช่นคิดไม่ดีพูดคิดไม่ดีมันก็นำไปสู่การพูดไม่ดีละพูดไม่ดีมันก็นำไปสู่การทำไม่ดีละแล้วสิ่งนี้มันเข้าไปในสายเลือดออโตเมติกของมันเลยมันเป็นออโต้เลยเราสังเกตเลยเด็กเนี่ยถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่โดนปลูกฝังอย่างนี้ก็จะรับสิ่งนี้เข้าไปก็จริงจริงหรือเปล่าการเลี้ยงดูสำคัญเอ้าเหมือนจะที่แปดบอกด้วยไอสายพันธุ์พ่อเบาหวานลูกนี่มีสิทธิ์เลยเบาอ่ะเนี่ยไหมเพราะฉะนั้นความดีความเลวความเห็นแก่ตัวอะไรบางอย่างมันก็ผ่านสายเลือดก็เนี่ยน้องไม่ใช่บางอย่างแล้วมันทั้งนั้นอ่ะมันต้องผ่านออกผ่านเข้าจริงแต่ว่าตัวลูกนี่จะแข็งแรงพอที่จะรู้ว่าอันนี้ไม่ดีก็เขียวทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ที่อ้างตัวว่าตัวเองรู้เหลือหลายเนี่ยท่านยังหาเหตุผลพิสูจน์ในสิ่งที่ท่านเชื่อไม่ได้ท่านก็ว่าสิ่งนี้ไม่มีเข้าใจไหมคือเข้ายังไม่ถึงนะเพราะจิตมันไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนเลยเชื่อยังไงเนี่ยคำว่าเชื่อยังไงก็คือจินตทัศน์อย่างไรก็ได้อย่างนั้นเอาพูดอย่างนี้ชัดไหมชัดไหมจินตทัศน์ในตัวเองสร้างขึ้นทั้งสิ้นน่ะคุณอยากเห็นผีเป็นไงคุณคิดไงมันได้คุณก็เจอผีตามที่คุณคิดนั่นแหละอย่างนี้เข้าใจป่ะมึงจินตทัศน์อะไรออกมามึงได้สิ่งนั้นขึ้นกับตัวมึงก็เรียกศรัทธามึงเชื่ออะไรมันก็ได้อย่างนั้นอ่ะเพราะความเชื่อเป็นเรื่องของจินตทัศน์เรากำหนดมันขึ้นมาอยากได้ผีโดเรมอนมันก็ผีโดเรมอนออกมาเพราะฉะนั้นผีฝรั่งกับผีคนไทยผีคนจีนรูปร่างเหมือนกันที่ไหนวะแม้แต่พระพุทธรูปยังไม่เหมือนกันเลยอย่างนี้เข้าใจป่ะพระพุทธเจ้าก็ไม่เหมือนเทพเจ้าก็ไม่เหมือนถูกต้องนรกสวรรค์ก็ไม่เหมือนถูกต้องเพราะมันเกิดจากการเปรียบเทียบเพื่อจะสอนให้คนอยู่ในกรอบเพราะไม่งั้นแม่เอากันตายหาตลอดอ่ะจินตทัศน์นี่แต่ละคนช่างเองทั้งนั้นนะสวรรค์นรกของแต่ละคนยังไม่เหมือนกันเลยผีของแต่ละคนเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันโดนผีหลอกให้จับมันไปเล่าเรื่องผีทีละคนรับรองผีรูปร่างไม่เหมือนกันความเชื่อหรือศรัทธาคือมันตัวเดียวกันพอเชื่อแล้วมันจะสร้างจินตทัศน์ของมันเองเข้าใจไหมหมายถึงมีใครสักคนมาบอกว่าถ้ามึงตายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวสร้างแล้วจิตนี่ถูกไอ้ตัวนี้หุ้มไว้นึกออกไหมตัวจิตนี่มันเหมือนกันสากลทำหน้าที่รับรู้อย่างเดียวแต่ไอ้ตัวปรุงแต่งเนี่ยทำให้สิ่งที่รู้เนี่ยมันโดนบังหลอดไฟเนี่ยไอ้จิตไปเอาสีเขียวครอบสีขาวครอบสีเหลืองครอบออกมาก็เป็นสีนั้นแหละอย่างเงี้ยสีออกมาอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะความเชื่อของคนจริงแต่แทบที่สร้างขึ้นเนี่ยตัวร้ายแล้วมีใครอธิบายในเรื่องจริงแต่แทบที่สร้างขึ้นในความเห็นแตกต่างกันบ้างเขาแปลกบอกว่าไม่เชื่อนะไอคนที่ว่าอยู่บ้านเดียวก็ได้เห็นผีเหมือนกันเขาเองทำไมนั่งเล่าเลยว่าเมื่อคืนเจอผีเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแยกห้องนะแล้วมันทึ่งมันออกมาจริงแต่ท่านมันเกิดจากมึงสร้างขึ้นมาแล้วมึงก็ไปเชื่อในสิ่งที่มึงสร้างชัดหรือเปล่าวะเหมือนไอ้ที่หลวงพ่อบอก
ไอ้ชาวบ้านนี่มันบอกว่าเมียที่ตายไปมาหลอกหลอนทุกวันหลวงพ่อเลยให้กำถั่วเข้าไปในห้องแล้วแต่ผีคืนนี้เมียมาให้ถามว่าถั่วในมือมีกี่เม็ดผีตอบไม่ได้วันนั้นคืนผีไม่มาเลยน่าจะเป็นจินตนาตัวเดียวกันถูกต้องคิดเองคิดว่ามีผีเมียจะกลับมาความไม่เที่ยงที่ตั้งอยู่บนหลักการแห่งความไม่เที่ยง4อย่างจริงๆถ้าเรามองคือการเพ่งมองโลกธรรมความเป็นจริงเพื่อไปสู่ถูกเพื่อไปสู่โลกุตระทิ้งโลกธรรมเพราะโลกะแปลว่าห่วงทุกข์อยู่กับทุกข์ยังไม่รู้จักทุกข์เพราะโลกธรรมธรรมคือสัจธรรมแห่งความเป็นจริงความเป็นจริงของความไม่เที่ยงไอ้นี่คือความเป็นจริงของความเที่ยงอย่างนี้ชัดไหม